Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เขากลับมาแต่ละวันคือเหมือนคนที่เหมือนหมดพลังงานแล้วพอเขากลับมาแล้วไม่อยากจะทำอะไรแล้วแต่เขาก็ยังต้องทำต่อนะคะในช่วงชีวิตที่ไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องทำการบ้านคือแม่อยากจะให้เขาไปช่วยงานบ้านเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะให้เขาฝึกลองทำงานบ้านแต่ละอย่างก็คือรู้สึกว่าสงสารเขาเพราะว่าเห็นว่าเขาเหนื่อยจากการแบบจากโรงเรียนมาแต่ก็สงสารเขาค่ะแต่หลังจากที่ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วหลายอย่างก็คือเต็มที่กับการที่ได้ฝึกให้เขาทำงานบ้านได้ฝึกให้เขาลองทำอาหารทำขนมได้พาเขาออกไปดูโลกกว้างห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการที่ห้องเรียนฟ้ากว้างกันอีกครั้งนะคะพูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ชูประเด็นเกี่ยวกับการดูแลสภาวะจิตใจหรือความรู้สึกของผู้เรียนหรือลูกเรานี่ล่ะค่ะในการเลือกทำโฮมสคูลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้ครอบครัวเลือกที่จะให้ลูกๆได้เรียนรู้ถึงสิทธิการดูแลตัวเองการดูแลใจการดูแลพื้นที่เซฟโซนค่ะว่าการเป็นเด็กคนหนึ่งสามารถที่จะมีสิทธิในการเลือกการเติบโตของตนเองได้นั่นเองนะคะวันนี้คุยกันกับบ้านเรียนสอนศรีธรรมค่ะเป็นบ้านเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุยกับแม่ทรายคุณพุทธธิดาสอนศรีธรรมนะคะสวัสดีแม่ทรายค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงแม่ทรายนะคะชื่อพุทธธิดาสอนศรีธรรมค่ะจากบ้านเรียนสอนศรีธรรมนะคะเป็นผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนให้กับน้องอาชีพนะคะเด็กชายอลงกรณ์สอนศรีธรรมและน้องอดีเด็กชายวชิรวิทย์ปานช่วยค่ะของบ้านเรียนสอนศรีธรรมนะคะจริงๆมีจัดการศึกษาให้กับน้องสองคนคืออดีกับอาชีพนะคะแต่ว่าบ้านเนี้ยมี3ลูกชายนะคะคุณผู้ฟังซึ่งแม่ทรายบอกว่าไม่เหงาเลยนะคะจะมีกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันในครอบครัวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆเนาะขอเจาะไปในประเด็นที่ชูกันมาเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักใช่ไหมคะแม่ทรายที่เราเลือกพื้นที่เซฟโซนให้กับลูกๆของเราในการที่จะเติบโตการเรียนรู้ที่เป็นไปตามตัวผู้เรียนได้อันนี้ให้แม่ทรายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยในมุมของเหตุผลการตัดสินใจที่เลือกมาโฮมสคูลค่ะได้ค่ะเหตุผลก็คือน้องไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปเจอปัญหาโดนคุณครูนะคะใช้วิธีการลงโทษที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะคือทำร้ายทั้งการกระทำแล้วก็ใช้คำพูดด้วยนะคะจากตอนแรกๆเนี่ยคือแม่ทรายก็จะเป็นคนที่อยากให้น้องอดทนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ปรับแล้วก็จะให้ออกมาเลยก็คือน้องเจอตั้งแต่ช่วงวัยอนุบาล นะคะน้องไปโรงเรียนแล้วก็พอมีปัญหากับเพื่อนนิดหน่อยอาจจะเป็นอุบัติเหตุความไม่ตั้งใจก็คือครูก็จะใช้วิธีการตีน้องตอนนั้นคือเหตุการณ์คือน้องดินสอถือดินสอแล้วบังเอิญไปโดนตาของน้องอีกคนแต่แบบไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะโดนนิดเดียวก็คือครูก็ตีน้องอ่ะตี3ครั้งน้องบอกอย่างงี้น้องบอกว่าตีเค้า3ครั้งก็คือลูกชาย2คนน้องอาชิบะเดไปโรงเรียนด้วยกันนะคะเค้าก็ยืนยันตรงกันทั้งคู่ว่าเจอแบบนี้นะคะตี3ครั้งเสร็จแล้วก็บอกให้เด็กอีกคนนึงที่โดนดินสอนะคะให้เอาดินสอมาตำที่ตาน้องกลับนะคะแล้วน้องก็เลยแบบเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอแบบนี้ค่ะแม่สาก็เลยทักไปถามคุณครูคนนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นครูประจำสายรถนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะคะเขาทำแค่เบาๆให้เด็กอีกคนแตะเบาๆแต่น้องบอกว่าคุณครูยังพูดอีกด้วยนะคะว่าทำไมไม่ทิ่มตาให้ตาบอดไปเลยนะคะก็คือแม่ฟังแล้วแบบสะเทือนใจมากค่ะว่าโอ้โหคุณครูทำไมทำกับน้องแบบนี้ก็เลยทักไปถามคุณครูในแชทเลยนะคะก็คือมีแชทใน Facebook อยู่แล้ว
ก็คุณครูบอกว่าไม่ได้ทําอะไรรุนแรงเลยนะคะแค่พูดขู่ไปเท่านั้นแม่แบบจริงหรอนี่คุณครูต้องพูดแบบนี้หรอก็เลยบอกว่าเอาเถอะค่ะไม่เป็นไรขออย่าให้มีอีกก็แล้วกันนะคะแล้วก็น้องอาชีพคนโตนะคะก็เคยเจอเหมือนกันค่ะน้องอเดก็เคยเจอตอนนั้น3 เรื่องนะคะแล้วน้องอาชีพก็เจอเหมือนกันก็คือเหมือนมีปัญหาพี่รุ่นพี่เขาทะเลาะกันอย่างนี้แล้วน้องก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วครูก็ถามว่าใครเห็นเหตุการณ์บ้างอ่ะใครเห็นเหตุการณ์ไปเป็นพยานได้ที่ห้องที่เขาเรียกเด็กทั้ง2 คนไปคุยอะค่ะแล้วเขาก็ถามอาชีพว่าจะไปไหมอาชีพก็คือลังเลใจว่าจะไปดีไม่ดีโดนคุณครูตบพวกเขาที่ศีรษะนะคะน้องก็กลับมาบอกว่าโดนคุณครูตบที่หัวนะคะก็เลยทักไปถามอีกคุณครูคนเดิมนะคะก็เลยทักไปถามว่าคุณครูทําแบบนี้จริงหรอคะคุณครูก็บอกว่าแตะเบาๆค่ะแตะที่ศีรษะน้องเบาๆค่ะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะมีครั้งแรกก็คือมีเสื้อออกจากกางเกงโดนตบที่หลังค่ะก็เลยแบบหลังจากนั้นนะคะแต่ครั้งล่าสุดที่แบบที่แม่ต้องให้น้องออกมาเลยก็คือวันแรกของการเปิดเทอมปี2565นะคะเป็นเทอมหนึ่งให้น้องอเดไปโรงเรียนแล้วบังเอิญครูคนนี้ก็เป็นครูประจำชั้นก็แม่สายไปส่งนะคะแล้วพอตอนกลับมาแม่ก็ไปรับปกติจะมีรถรับส่งนะคะแต่วันนั้นก็คือเป็นวันแรกจะไปส่งไปรับกลับมาก็คือตอนไปรับเนี่ยเห็นแล้วว่าเขามีอาการแปลกๆคือเขาไม่ปกติหน้าตาเขาแบบไม่ร่าเริงแล้วก็กําลังเหมือนกําลังโกรธอยู่ตลอดเวลาแต่แบบอมไว้ก็เห็นแล้วก็ตัวเขาแบบเปียกเปียกเหมือนเขาไปทําอะไรมาอย่างนี้แต่ก็รับกลับมาไม่ได้ถามอะไรมากนะคะพอกลับมาถึงบ้านเขาก็บอกแม่ไปรับอเดทุกวันได้ไหมไปรับไปส่งอเดทุกวันได้ไหมแม่ทาก็เลยถามว่าทําไมหรอคือตอนแรกบอกว่าไม่ได้ก่อนไม่ได้หรอกลูกเพราะว่ามันไม่สะดวกนะคะต้องถ้าต้องไปรับไปส่งทุกวันก็ถามเหตุผลน้องว่าทําไมหรอเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ยอมพูดนะคะเขาก็ไม่ยอมพูดเขาก็นั่งเงียบเขาก็เหมือนกับว่าเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะต้องเผชิญปัญหาอย่างนี้จริงๆหรอคือตัดใจตอนนั้นก็คือแบบต้องมีอะไรแน่ๆก็เลยเรียกเขามาถามแต่ว่าในใจพอจะเดาได้อยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่าเขาเคยมีปัญหากับครูคนนี้มาก่อนก็เลยถามว่าเป็นเพราะครูคนนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ครับก็เลยถามว่าเจออะไรมาหรอเขาก็บอกว่าโดนตีก็เลยถามว่าโดนตีเรื่องอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังสิเขาก็บอกว่าตอนแรกเป็นเรื่องที่เขาไปหยิบจานผิดค่ะใช่ก็ไม่ทราบว่าหยิบจานผิดอะไรยังไงนะคะแต่เขาบอกว่าเขาไปหยิบจานผิดแล้วก็โดนคุณครูตีแล้วก็เรื่องแค่นี้เองเหรอก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคะหลังจากนั้นก็มีเรื่องอื่นอีกเขาเดินสะดุดขาเก้าอี้นะคะแล้วก็มันจะเกิดเสียงดังคุณครูก็มาตีอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกแล้วก็พอก่อนเดี๋ยวจะไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เล่ามาเลยแล้วสายก็ถ่ายคลิปไว้ค่ะแล้วก็ให้เขาเล่ามาเขาก็บอกว่าเขาโดนตีจากการที่ทําการบ้านไปส่งแล้วผิดก็คือตอนนั้นครูยังไม่ได้สอนนะคะแต่มันจะมีงานช่วงระหว่างปิดเทอมมาแล้วก็สายเป็นคนสอนเองแล้วก็พอเขาไปส่งแล้วครูบอกว่าผิดก็เลยโดนตีก็อ้าวได้ด้วยเหรอทำการบ้านผิดทำงานไปส่งผิดก็ตีเหรอแล้วก็เขาบอกว่ามีทำเขาปิดน้ำไม่สนิทอะค่ะแล้วน้ำหกก็โดนอีกก็คือวันนั้นโดนหลายครั้งมากก็จะแบบทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอะคุณครูทำเกินไปหรือเปล่าแบบในใจแบบไม่ได้แล้วแล้วก็น้องแบบอาการไม่ดีเลยวันนั้นโดนวันเดียวเลยค่ะก็จะแบบโอ้โหทำไมต้องขนาดนี้
แล้วนี่แค่วันแรกแล้ววันต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเหมือนเกิดเป็นเวิ้งของความกังวลใจความไม่มั่นใจแล้วว่าในพื้นที่นี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ฉันสามารถเรียนรู้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกหนึ่งแห่งได้ใชอย่า่งนี้ค่ะอย่างนี้แม่ทรายแก้ไขตอนนั้นอย่างไรบ้างคะตอนนั้นก็เลยทรายให้หยุดก่อนค่ะตอนนั้นทรายให้หยุดแล้วก็คุยกับทางโรงเรียนค่ะทรายใช้วิธีการเข้าไปในไลน์ก่อนนะคะทรายส่งคลิปที่ทรายบันทึกวิดีโอเนี่ยแหละค่ะเข้าไปในไลน์ก่อนแล้วก็ทรายก็ไปคุยพูดกับผู้ปกครองท่านอื่นในไลน์เลยค่ะว่าท่านอื่นเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมลูกของทรายเจอแบบนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยทรายก็พูดเข้าไปในกลุ่มไลน์เลยแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีแค่ลูกชายคนเดียวนะคะที่เจอก็คือไม่ได้มีแค่น้องอาเดย์มีเด็กคนอื่นด้วยตอนนั้นชายก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามีคนอื่นยังไม่มีใครที่พูดขึ้นมาแต่ชายก็เลือกที่จะไปติดต่อที่โรงเรียนไปคุยว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็บอกว่าไม่จริงนะคะทางเราได้คุยกับครูแล้วไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นน้องเข้าใจผิดมันไม่จริงอะไรประมาณเนี้ยประมาณว่าเขาพูดประมาณว่าลูกชายโกหกอะค่ะลูกชายไม่ใช่คนโกหกนะคะแล้วอีกอย่างครูเขาจะเกรงใจมากเลยกับครูแล้วครูคนนี้เป็นครูที่เขาก็เคยรักมาก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนครูคนนี้ก็จะชอบลูกชายเขาใจไม่รู้ว่าเขาชอบจริงหรือเปล่าแต่เขาแบบชอบทักประมาณว่าทักลูกชายอะค่ะเพราะว่าในโรงเรียนจะมีปู่ของเขาเป็นครูอยู่ด้วยปู่ของน้องอาเดย์นะคะทำงานอยู่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็เขารู้จักกันกับคุณครูท่านนี้นะคะคุณปู่ของน้องอาเดย์กับคุณครูท่านนี้ก็รู้จักกันแล้วจายก็ไปที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ไปพูดนั่นแหละเรียบเรียงไว้ค่ะไปพูดคุยกับครูพอเขาบอกว่าไม่จริงนะคะจายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นใจขอให้ลูกย้ายห้องก่อนแล้วกันเขาก็บอกว่าได้เขาจะให้เด็กย้ายห้องค่ะใจก็เลยลองให้น้องอดีไปโรงเรียนอีกวันค่ะแล้วก็พอน้องอดีได้ย้ายห้องก็คือใจก็ไปคุยกับครูอีกคนหนึ่งเลยนะคะว่าใจไม่อนุญาตให้ตีนะคะเพราะว่าน้องกำลังรู้สึกไม่ดีกำลังกลัวคุณครูมากกลัวแบบไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยค่ะแล้ววันที่ชายไปส่งน้องไปโรงเรียนอีกวันนึงเนี่ยนะคะเขาก็คืออาการเขาก็ออกชัดเจนค่ะว่าเขาหวาดระแวงกลัวแล้วก็ไม่สบายใจหน้าตาคือสีหน้าคือดูออกหมดแต่แบบอยากให้เขาลองอดทนอีกสักวันเผื่อว่าเขาจะปรับตัวได้นะคะคือชายอยากจะบอกว่าชายเต็มที่แล้วจริงๆค่ะกับการที่แบบพยายามให้ลูกได้ลองอดทนก่อนแบบไม่ได้เป็นคนสปอยลูกเลยนะคะแต่วันนั้นก็คือครูคนนั้นยอมไม่ตีจริงๆนะคะคือเขาก็ไม่ตีจริงๆแต่เขาก็ตีเด็กนักเรียนคนอื่นอยู่ดีนะคะแล้วก็เหมือนลูกเขาจะรู้สึกผวากับการที่ครูยังตีคนอื่นอยู่ค่ะคือเขายังเห็นอยู่ว่าตีคนอื่นแล้วเขาก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะเขารู้สึกกลัวแล้วก็เขาดูอาการเครียดคือซาไปส่งแล้วซาก็รีบไปรับแล้วก็ไปสังเกตเขาด้วยนะคะเพราะว่าซาก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของเขาอะค่ะเหมือนมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบกับทางจิตใจเขาแล้วในตอนนี้ใช่ใช่ค่ะมีผลกระทบจริงๆค่ะหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นซาก็พาเขากลับมาแล้วก็คือถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็รู้สึกไม่โอเคอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปโรงเรียนเลยก็แซมก็เลยให้เขาหยุดเรียนเลยค่ะไม่หญิงแล้วก็พอดีว่าซายก็เคยได้ยินเรื่องโฮมสกูลอยู่แล้วก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะทำโฮมสกูลให้เขาดีอะค่ะจังหวะของการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนมาโฮมสคูลอันนี้เราคุยกับที่บ้านยังไงกันบ้างคะแม่สายหารือกันอย่างไรบ้างก็
สำหรับตัวพ่อของน้องนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องการเรียนในโรงเรียนอยู่แล้วค่ะเขาจะมองว่าวิชาชีวิตสำคัญกว่าซายก็เลยไม่ต้องอธิบายเยอะค่ะแค่บอกเขาว่าซายขอให้ลูกเรียนโฮมสคูลนะเพราะว่าเนี่ยเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนี้คือเขาก็รับทราบอยู่แล้วนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาก็เลยไม่ขัดอะไรค่ะคืออยากทำก็ทำได้เลยค่ะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันแล้วก็ใช้ใช่คค่ะำว่าให้ความสำคัญกับการเติบโตกับจิตใจกับความรู้สึกของลูกเป็นสำคัญนั่นเองนะคะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เรียกว่าปลอดภัยทั้งทางจิตใจแล้วก็ร่างกายค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้ลูกๆของตนเองได้เติบโตได้เต็มที่อย่างมีคุณภาพที่สุดนั่นเองค่ะอ่ะไปเจาะกันในมุมของการทำโฮมสคูลละเราเห็นถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงสำหรับทั้งคุณลูกแล้วก็ครอบครัวเลยทีเดียวค่ะในมุมนี้เราวางแผนการจัดการเรียนรู้ของน้องทั้งสองคนอย่างไรบ้างคะแม่ทรายค่ะสำหรับการวางแผนการเรียนรู้นะคะจายก็คิดว่าให้ลูกเขาได้เรียนรู้ไปตามวิถีชีวิตจายคิดว่าให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันคือจายเน้นตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นในส่วนของความสนใจของเขาความใฝ่ฝันของเขาอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรคือจายค่อนข้างที่จะให้อิสระกับลูกมากกว่าค่ะก็คือทั้งสองคนเรียนรู้เติบโตไปกับวิถีการดำเนินชีวิตเลยนะคะอาชีพกับอเดมีความชื่นชอบแตกต่างเหมือนกันอย่างไรบ้างคะแม่ทรายค่ะน้องอเดก็จะค่อนข้างที่จะชอบทั่วๆไปมากกว่านะคะชอบทำอาหารทำขนมเล็กๆน้อยๆที่เขาทำได้เขาก็จะชอบทำค่ะส่วนน้องอาชิพเขาจะชอบจริงจังเป็นเรื่องอย่างเช่นตอนนี้เขาจะสนใจการว่ายน้ำก็คือเขาก็อยากจะไปว่ายน้ำทุกวันบ่อยๆส่วนน้องอเดก็คือไปเรื่อยๆเลยวันไหนอยากทําอะไรก็ทําได้เลยเรียนรู้ไปได้เลยเรื่อยๆค่ะแต่เขาชอบหลายอย่างมากน้องอันนี้ชอบอยากเรียนดนตรีอยากเล่นเกมอยากทําขนมชอบทําหลายๆอย่างค่ะแต่น้องอาชีพเขาจะมุ่งมั่นไปทีละเรื่องทีละเรื่องประมาณนี้ค่ะน้องอาชีพก็ค่อนข้างจะชอบเรื่องกีฬานะคะเขาก็จะสนใจเรื่องกีฬาเป็นพิเศษแต่ว่าในการจัดการเรียนรู้ของทรายก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปในกีฬาโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนได้ไปเจอกลุ่มคนที่เขาเล่นกีฬาอยู่บ้างนะคะก็เลยให้เขาค้นหาความชอบของเขาไปก่อนค่ะทรายมองว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นอ่ะยังไม่ถึงจุดที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือกจริงๆอยากให้เวลาเขาค่ะบรรยากาศของการทำโฮมสคูลบ้านเรียนสอนศรีธรรมหลังจากที่ออกมาจัดการศึกษาเองเรียบร้อยแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างคะแม่ทรายโอ้ยเด็กๆมีความสุขขึ้นมากๆเลยค่ะสภาพจิตใจที่เขาเหมือนเขาเหนื่อยมากกับการไปโรงเรียนในแต่ละวันนะคะเขากลับมาแต่ละวันคือเหมือนคนที่เหมือนหมดพลังงานแล้วพอเขากลับมาแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วแต่เขาก็ยังต้องทําต่อนะคะในช่วงชีวิตที่ไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องทําการบ้านคือแม่อยากจะให้เขาไปช่วยงานบ้านเพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่เขาต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะให้เขาฝึกลองทำงานบ้านแต่ละอย่างก็คือรู้สึกว่าสงสารเขาเพราะว่าเห็นว่าเขาเหนื่อยจากการแบบจากโรงเรียนนะคะแต่ว่าตอนที่เขาไปโรงเรียนแม่สายก็ให้ทำนะคะก็คือรู้สึกว่าเขายังต้องทำอยู่ดีแต่ก็สงสารเขาค่ะแต่หลังจากที่ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วหลายอย่างก็คือเต็มที่กับการที่ได้ฝึกให้เขาทำงานบ้านได้ฝึกให้เขาลองทำอาหารทำขนมได้พาเขาออกไปดูโลกกว้างได้พาเขาไปเที่ยวนะคะเหมือนจริงๆใจบางทีไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวอาจจะไปงานต่างๆก็ได้เช่นงานศพงานแต่งอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ได้มีโอกาสพาเขาไปเรียนรู้สังคมตรงนั้นแต่รู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหลายๆอย่างเขาก็บอกว่าอุ้ยเขาไปโรงเรียนเขาไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยนะแต่ว่าเขาได้เรียนรู้จากแม่หรือแม้แต่วิชาการบางอย่างเขาบอกว่าตอนเขาไปโรงเรียนเขาไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพอเขาอยู่กับแม่แม่สอนนิดเดียวเขาก็เข้าใจแล้วแบบนี้ค่ะจริงๆตอนแรกแม่ตาเองก็ยังแบบจะสอนเขาได้ดีหรือเปล่าจริงๆแม่ตาไม่ได้เป็นคนมั่นใจขนาดนั้นนะคะหมายถึงเรื่องวิชาการนะคะแต่เขาพอเขามาบอกว่าแม่สอนแล้วเขาเข้าใจมากกว่าไปโรงเรียนอีกแม่ตาก็รู้สึกอุ๊ยดีใจจังเลยรู้สึกมีกำลังใจค่ะแต่ว่าสายก็ไม่ได้แบบไปเน้นตรงวิชาการกับเขานะคะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะต้องรู้ก็คือเขาก็ต้องเรียนรู้นั่นแหละค่ะแต่ว่าอยากให้เป็นในรูปแบบที่เขาอยากรู้แล้วเขาก็มาเรียนรู้แล้วเขาจะคิดว่าเขาจะจดจําได้ดีกว่าการที่จะพยายามไปยัดเยียดให้เขาเรียนรู้อะค่ะแต่อยากให้เขาพร้อมในทั้งสภาพร่างกายและจิตใจมากกว่าค่ะแล้วก็ถามว่าชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะก็คือถ้าในสภาพจิตใจแล้วคือเขาก็ดูมีความสุขขึ้นมากๆค่ะเขาก็ได้อยู่กันด้วยกัน3 คนพี่น้องใช่ไหมคะเขาก็มีโอกาสได้ศึกษาการอยู่ร่วมกันกับพี่กับน้องด้วยอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่มองว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็แต่ว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่เกิดปัญหากันตรงนี้ใจมองว่าสำคัญมากกว่าค่ะเป็นการเรียนรู้จากการดำเนินวิถีชีวิตร่วมกับครอบครัวเลยนะคะแล้วก็เน้นทักษะการดำเนินชีวิตค่ะคุณผู้ฟังเหมือนที่แม่สายบอกว่าทั้งครอบครัวคือทั้งคุณพ่อคุณแม่นะให้ความสำคัญกับการเติบโตในทักษะด้านนี้เป็นสำคัญนั่นเองนะใชค่ะใช่ก็เลยดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวผ่านกับทุกช่วงเวลาในการเติบโตในแต่ละวันค่ะซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็แม่ทรายบอกว่ามันมีความสอดแทรกของแนววิชาการอยู่แล้วรวมถึงวิชาการบางจุดที่แม่ทรายก็สอนเองได้แล้วน้องก็เข้าใจด้วยมันก็เลยเหมือนกับลงล็อกเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับเป็นข้อดีของโฮมสคูลของบ้านเรียนสอนศรีธรรมนั่นเองเนาะโอเคในช่วงท้ายค่ะแม่ทรายเดี๋ยวฝากให้แม่ทรายฝากเป็นกําลังใจสำหรับบ้านเรียนที่อาจเป็นบ้านเรียนน้องใหม่หรือใครที่กำลังสนใจแนวทางโฮมสกูลในช่วงนี้นะคะค่ะใจอยากให้ลองมาศึกษาก่อนนะคะว่าโฮมสคูลเป็นแนวทางที่เหมาะกับท่านผู้ฟังหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายๆบ้านอาจจะบอกว่าการให้เด็กไปโรงเรียนดีกว่านะคะใจก็ส่วนตัวใจที่ชอบโฮมสคูลนะคะหลายๆอย่างเพราะว่าสามารถปรับความรู้ในชีวิตของตัวสายเองนะคะที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแต่ละเรื่องที่สายได้เรียนรู้มาทั้งการทำอาหารหรือว่าการปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าวิธีการคิดซึ่งสายมองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะทัศนคติที่จะปลูกฝังให้กับลูกๆสายมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะให้เขาเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปใจมองว่าใครจะเข้าใจเขาได้ดีกว่าคุณแม่นะคะอันนี้สำหรับตัวทายเองนะคะสำหรับครอบครัวของใจใจมองว่าทายเข้าใจลูกดีที่สุดนะคะใจก็เลยไม่อยากจะเอาลูกไปฝากไว้ให้คนที่ไม่เข้าใจเขาเนี่ยไปสอนเขานะคะใจก็เลยฝากใจก็เลยขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังคิดจะมาทำโฮมสคูลนะคะว่าคุณสามารถทำได้ในรูปแบบของคุณแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจลูกได้ดีเท่ากับคุณนะคะแล้วก็เด็กๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะมีความรักในสิ่งที่เขาทำเหมือนที่คุณก็สอนเขาด้วยความรักนะคะค่ะเป็นกำลังใจจากแม่ทรายนะคะคุณผู้ฟัง
จงเลือกสิ่งที่เหมาะกับลูกๆกับตนเองกับครอบครัวเราค่ะใครที่ไปโรงเรียนแล้วมีความรู้สึกว่านี่คือความสนุกความสุขในการเติบโตการเรียนรู้ของเราก็ไปโรงเรียนเป็นปกติเลยนะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันค่อนข้างยากจังลำบากเหนื่อยหนักหรือมีความไม่เหมาะสมจริงๆเราก็สามารถที่จะมองหาทางเลือกอื่นๆได้อาจจะไม่ใช่แค่โฮมสกูลนะคะอาจจะเป็นวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าก็ให้เลือกสรรตามนั้นอย่างที่แม่ทรายบอกนั่นเองใช่ค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่ทรายมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันขอบคุณบ้านเรียนสอนสีธรรมด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณผู้หญิงครอบครัวถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสร้างความวางใจความอบอุ่นใจแล้วก็ความรักของครอบครัวเป็นเกราะสำคัญในการเติบโตของเด็กๆทุกคนเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวจึงมีความสำคัญเสมอไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมนี้แต่สำคัญที่สุดนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาเจอกันได้อีกครั้งที่ www.thaippodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้แม่หญิงต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice